ันนี้ธนาคารออมสินพาเราไปทานอาหารญี่ปุ่นแบบเลิศรสเลยนะคะที่โรงแรมเวสตินกับห้องอาหารคิโซ่ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมคนไทยชวนเที่ยววันนี้ธนาคารออมสินพาเรามาที่ซอยสุขุมวิท19นะคะโรงแรม The Westin Grand สุขุมวิทนั้นมีภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นซึ่งเก่าแก่และบริการคนไทยมายาวนานกว่า20ปีคิโซะค่ะคิโซะหมายถึงความโชคดีนะคะตลอด23ปีที่คิโซะได้ดูแลและบริการคนไทยโดยนำอาหารพรีเมียมสดใหม่ตรงจากญี่ปุ่น3ครั้งต่อสัปดาห์และที่สำคัญนะคะคิโซะพร้อมที่จะบริการอาหารคุณด้วยเมนูที่หลากหลายตลอด4ฤดูกาลค่ะคุณจะรู้สึกอบอุ่นกับการตกแต่งภายในของคิโซะนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าวาบิซาบิจะใช้วัสดุที่ธรรมชาติดูแล้วเรียบง่ายแต่ลงตัวตามอิงไปทานอาหารมากด้วยคุณค่าแบบพรีเมียมราคาที่ธรรมกันดีกว่าค่ะไฮไม่ใช่มาเสียกับที่นั่ง110ซีทที่ available รอคุณอยู่นะคะจะนั่งแบบเดี่ยวข้างนอกห้องแบบนี้หรือจะนั่งแบบห้องส่วนตัวหรือจะเป็นแบบซูชิบาร์ก็ได้ค่ะถ้านั่งในส่วนของซูชิบาร์นะคะก็จะมีโอกาสได้คุยทักทายกับเชฟชาตรีแบบนี้นะคะเชฟคะปลานี่มาจากฮอกไกโดนี่มีปลาอะไรบ้างคะวันนี้ก็ปลาที่เรานี่จะเป็นวัตถุดิบนะครับที่เรานำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลามาไดนะครับแล้วก็ตัดขึ้นมาก็จะเป็นอายินะครับแล้วก็จะเป็นฮิราแมะเสร็จแล้วก็จะเป็นชิมาอายิแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแซลมอนสดนะครับที่เรานำเข้าจากนอร์เวย์อีกตัวนึงก็จะเป็นฮามาจิครับที่เรานำเข้าทั้งหมดนี่ก็เป็นจากฮอกไกโดนะครับจากประเทศญี่ปุ่นครับสิบเจ็ดปีของมาสเตอร์เชฟชาตรีที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับเชฟต้นตำรับของชาวญี่ปุ่นจะทำให้หน้าตาอาหารและรสชาติอาหารนั้นนะคะไม่ผิดเพี้ยนจากชาวญี่ปุ่นเลยจริงๆ60เมนูกับทุกๆวันอาทิตย์เที่ยงตรงถึงบ่ายสองครึ่งเรียกว่าอิ่มแบบไม่อั้นถ้าคุณโทรศัพท์มาจองกับคอลเซ็นเตอร์ก่อนล่วงหน้านะคะเหลือเพียงพันกว่าบาทเพราะลดให้อีก 15% ค่ะหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะอาหารหลักไม่ว่าจะเป็นเบนโตะปลาซูชิหรือว่าเป็นพวกเทริยากิหรือว่าเป็นเทปันยากิทุกแบบสั่งได้หมดเลยค่ะ60เมนูใน2ชั่วโมงครึ่งอย่าลืมนะคะทุกๆวันอาทิตย์เรามีนัดกันที่ห้องอาหารคิโซะโรงแรมเวสตินแกรนด์สุขุมวิทนะคะ60เมนูอิ่มแบบไม่อั้นนะคะสั่งได้ตั้งแต่ที่กันถึงบ่ายสองครึ่งคุณมีแรงทานเท่าไหร่ทานไปค่ะคุณสามารถเรียกเชฟชาตรีนะคะมาสเตอร์เชฟของห้องอาหารนี้มาการันตีอาหารคุณภาพได้ตลอดเวลาค่ะแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจาก60เมนูที่ผมเลือกมาให้ดูวันนี้นะครับผมขอแนะนำตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคิโซะเบนโตะบ็อกซ์ของเรานะฮะก็จะมีขายทุกวันในส่วนของตอนเช้านะครับแล้วก็รองจากนั้นมาก็จะเป็นAll You Can Eatนะครับมีทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับตัวที่พิเศษสุดๆเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับชาชิมิของสดที่เรานำวัตถุดิบเข้ามาจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกนิกิริครับเป็นนิกิริหน้ารวมทุกอย่างนะฮะเราก็จะมีเป็นมากิครับตัวที่พิเศษอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวนี้ครับจะเป็นไก่นะฮะแล้วก็เป็นย่างแล้วก็มีตัวฟอกาด้วยครับจะเป็นซอสบาซามิกเทอรี่ครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นเนื้อนะฮะออสเตรเลียวากิวครับที่เราใช้เนื้อวากิวนะฮะตัวนี้เราจะย่างด้วยถ่านไม้3ชนิดนะครับจะมีความหอมของกลิ่นถ่านนะฮะอีกตัวนึงที่พลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นอะโวคาโดชีสโอสลัดตัวนี้จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับทุกลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาก็จะสั่งตัวนี้ทานเป็นประจำครับ
เห็นถึงความสะดวกสบายในการไปมาซึ่งโรงแรมนี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพจะมารถไฟฟ้าหรือ BTS ก็มาง่ายแถมนะคะอาหารมากด้วยคุณภาพอิงอิงก็ลืมคำถามมาฝากวันนี้ค่ะว่าห้องอาหารคิโซของโรงแรม The Westin Grand Suite นั้นมีอายุกี่ปีแล้วข้อ1 19ปีข้อ2 23ปีหรือข้อ3 27ปีทราบคำตอบแล้วส่งมาที่ดอกจัน336088แล้วกดโทรออกนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราดูเชื่อกันว่าใครจะมีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณมาทานอาหารซึ่งมากกว่าที่คุณภาพอย่าลืมนะคะถ้านึกถึงอาหารญี่ปุ่นแต่ราคาคนไทยนึกถึงคิโซโรงแรม The Westin Grand Sukhumvit ที่ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท19ค่ะ